สบายดีเนาะอันเว้าอันเรื่องอันคนไทยอันน่ะมาดาประเทศลาวนี่เนาะโอ้ยมันคิดว่าประเทศมันสงบซั่นบ่ฆ่ากันตลอดเนาะอย่ามาดูถูกคนลาวน่ะเว้าประเทศลาวนี่น่ะเป็นประเทศนี่แปลว่าไม่ได้ว่าเออมันเว้าลาวนี่เป็นลาวตากผ้าโอ้ยคนไทยนี่เนาะชื่อว่าไทยเออไทยนี่มันไทยนาแม่นน่ะอันมึงมาด่าคนลาวอ่ะน่ะด่าประเทศลาวโอ้ยท่านห้องพิงซาดน่ะไทยนั่นรักสงบพอมึงอ่ะโอ้ฆ่ากันตลอดเนาะเออบ่สงบจักเทื่อเออบัดนึงก็ออกข่าวฆ่ากันเดี๋ยวนี้เออเนาะปล้นหานทองโอ้หักสงบเนาะเออบัดนี้มีคลิปอันมาเอาเบิ่งเด้อคนไทยด่าคนลาวนะของไทยได้ด่าถามประชาชนไทยหรือว่าคนประเทศอะไรดังนั้นเนี่ยขอเข้าใจใหม่นะครับตัวอย่างเช่นคำว่าลาวที่ใช้กันทุกวันนี้เนี่ยเขาอาจจะหมายถึงนี่ลาวตากผ้าหรือว่าลาวเสียงดังมันก็เป็นไปได้แต่หากท่านไม่สบายใจนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ก็มีคำใหม่ปากครับคำว่าปากเขาก็ออกมาใช้กันเกรียนเกื้อนเก้าต่างๆนานาหากแต่ว่าถ้ามีประเทศปากขึ้นมาเราก็เปลี่ยนไม่ใช้เราก็ไปใช้คำอื่นอีกก็ได้ดังนั้นอาการที่ท่านออกมาต่อว่าและใช้คำหยาบต่างๆนานาเนี่ยสมัยเซนเจอร์รับไม่ได้อาการที่ท่านทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไปคล้องกับคำที่คนวัยรุ่นสมัยนี้เขาใช้กันเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านพอใจใหม่นะครับในวันพรุ่งรุ่งว้าสางก็ขอให้ท่านจงปรับตัวปรับใจและเป็นพันธมิตรที่ดีกันต่อไปอย่าได้เคืองใจกันอีกเลยนะครับสมิธเรนเจอร์สวัสดีครับสมิธเรนเจอร์พ่อมึงอ่ะฮะเออมึงอิมาดาคนลาวนะมึงเบิ่งหน้ามึงดูมึงเบาไอ้ลาวไอ้ลาวเอามึงเอาภาพปกหน้ามึงพออันยังฮะเออถ้ามึงรอแทนน่ะมึงรอเท่ากูอ่ะฮะไอ้ควายเออมึงมาด่าคนลาวแบบนี้น่ะคนไทยน่ะมันบ่ดีหัวอิสราประเทศลาวประเทศลาวมันสงบเออบ่ฆ่ากันเนาะคนไทยมันอิสราโอ้มาอัดคลิปลง YouTube ลงอยู่ Facebook เนาะเออบ้านนั้นน่ะว้าวโอ้ยประเทศไทยนี่สงบห้องเพลงซาดนะไทยนั่นรักสงบโอ้รักสงบฮุบแบนกูนี่ฆ่ากันตลอดบ่มีความสงบเออก็บอกให้ฮู้ซ้ำนี่แหละบ่ต้องอิจฉาประเทศลาวหัวประเทศลาวมันสงบคนไทยนี่ฆ่ากันตลอดเออบ่มีวันหมดสิ้นหัวอย่ามาด่าคนลาวแบบนี้ว่าลาวตากผ้าลาวตากผ้าพอมึงอ่ะเออนักหัวพอมึงอ่ะฮะเออเขาบอกซ้ำนี้แหละ